ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือนวัตกรรมลิฟต์ยกเรือที่มีชื่อว่าวงล้อฟอลเคิร์กซึ่งเคลมว่าเป็นลิฟต์ยกเรือแบบหมุนได้แห่งเดียวในโลกโดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะและวิศวกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างคลอง2แห่งในประเทศสกอตแลนด์สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ลิฟต์ยกเรือแบบหมุนได้แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองฟอลเคิร์กตัวโครงสร้างมีความสูงถึง115ฟุตหรือว่าเกือบ36เมตรและเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างคลองฟอร์ดแอนด์คลายและคลองยูเนียนโดยจะช่วยเคลื่อนย้ายเรือจากคลองด้านล่างไปยังที่สูงกว่าโดยลิฟต์ยกเรือจะมีส่วนที่เรียกว่ากอนโดล่าหรือว่าส่วนบรรทุกเรือที่อยู่ปลายแขนแต่ละข้างของวงล้อซึ่งภายในจะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยรับน้ำหนักเรือและมีระบบไฮดรอลิกช่วยรักษาระดับน้ำในกอนโดล่าให้เท่ากันตลอดเวลาแม้ว่าน้ำหนักของเรือในกอนโดล่าแต่ละอันจะแตกต่างกันก็ตามเพื่อทำให้วงล้อมีความสมดุลอยู่เสมอค่ะสำหรับขั้นตอนการทำงานเมื่อเรือแล่นเข้าไปในกอนโดล่าอันใดอันหนึ่งเรียบร้อยแล้วระบบก็จะปิดประตูผนึกกอนโดล่าแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนวงล้อทำให้กอนโดล่าฝั่งหนึ่งจะยกตัวขึ้นในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งจะลดระดับลงโดยโครงสร้างนี้ใช้พลังงาน 1.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อการหมุน1ครั้งเมื่อกอนโดล่าถึงด้านบนเรียบร้อยวงล้อก็จะหยุดหมุนเพื่อให้เรือแล่นออกเข้าสู่คลองในระดับที่ต้องการกระบวนการนี้สามารถทำซ้ำต่อไปเพื่อให้เรือสามารถเคลื่อนที่ระหว่างคลอง2แห่งที่มีระดับความสูงต่างกันได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีแทนที่ระบบแบบเดิมที่ต้องใช้เวลานานกว่ามากวงล้อฟอลเคิร์กนี้นะคะได้รับการออกแบบจากบริษัท RMJM ใช้มูลค่าในการสร้างอยู่ที่ 85.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2002แล้วก็ได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง120ปีเลยค่ะโดยปัจจุบันลิฟต์ยกเรือวงล้อฟอลเคิร์กแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงของสกอตแลนด์โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อปีได้ถึงประมาณ 500,000 คนจึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญแห่งประเทศสกอตแลนด์นั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ